นั่งไปนานๆใจของเราเป็นอย่างไรเราก็ระวังใจให้ดี รู้กายรู้ใจอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นให้เราพยายามใหม่ๆแล้วก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนนะภาวนาให้มากเจริญสติเจริญสมาธินะในการมาปฏิบัติธรรมนะจิตตะภาวนาให้ใจของเรามีสติมีภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้อะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีนะวางใจให้หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหววางใจเฉยวางใจดังแผ่นดินเข้มแข็งไว้ทำความรู้สึกที่ลมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธสมาธิแปลว่าความตั้งใจเราก็ทำความตั้งใจทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิการปฏิบัติธรรมก็เป็นการที่เราต้องมีความอดทนอดกั้นขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งใจไม่สงบต้องอดทนใจร้อนต้องอดทนใจคิดนึกอะไรก็อดทนไว้ถ้าเราไม่อดทนเราก็แพ้ใจกิเลสก็เผาใจเราฉะนั้นเรานั่งก็สู้กับใจตนเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจไม่สงบเราต้องทำใจให้สงบใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่มีสติเราต้องทำสติให้เกิดขึ้นใจเราไม่อยากภาวนาเบื่อหน่ายเราต้องพยายามยกจิตยกใจให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมนะไม่ตามใจไม่เชื่อใจนะเราก็ภาวนาให้มากลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนะทุกลมหายใจเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องหายใจเข้าไปแล้วต้องหายใจออกรวมก็หายใจออกมารวมก็มากระทบปลายจมูกก็ทำความรู้สึกว่าเรามีลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมก็หายใจเข้าไปถึงท้อง
ลมหายใจออกโทนะท้องก็ยุบไปข้างหลังลมก็ออกมากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทปาลบความเพียรนั่ง5นาที10นาทีนะกายของเราก็มีความรู้สึกอย่างไรนะตามความเป็นจริงกายเรานั่งสบายมีปิติในการปฏิบัตินะกายก็เบาใจก็เบามีความสงบมีสติมีสมาธินะแล้วก็รักษาใจไว้ทำสติให้ต่อเนื่องตั้งใจภาวนาให้ใจเกิดสมาธิเกิดปัญญาโดยการปฏิบัติธรรมอาปนสติทำความรู้อยู่ที่ลมถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยคิดนึกไม่สงบเร่าร้อนฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะมาปฏิบัติธรรมให้กายสงบวาจาสงบมาทำใจให้สงบก็เป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันสุขก็ไม่จีรังทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนไม่ยึดมั่นในอารมณ์นั้นๆระวังใจให้เป็นกลางแล้วก็ฝึกใจไว้ไม่หวั่นไหวสุขเราก็ไม่ยินดีวางใจให้เป็นกลางทุกข์เราก็ไม่ขัดเคืองวางใจเฉยๆไม่ไปยึดมั่นในอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำสติให้อยู่เหนืออารมณ์ฝึกเอาไว้อารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วก็ทำสติให้อยู่กับปัจจุบันเห็นอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ตั้งอยู่อารมณ์ก็ดับไปอารมณ์คือความคิดนึกชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์คือเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่ยังมาไม่ถึงคิดแล้วก็เกิดอารมณ์มีความชอบใจไม่ชอบใจทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราต้องทำสติอยู่เหนืออารมณ์ความคิดนึกเป็นอารมณ์ปรุงแต่งเราก็ทำสติให้มากสติเปรียบเหมือนเขื่อนกั้นเอาไว้ไม่ให้ความคิดนึกอารมณ์ทำให้เราเป็นทุกข์เรื่องเก่าก็ดีเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีแล้วก็ปรุงแต่งชอบใจแล้วก็หลงไม่ชอบใจแล้วก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็เห็นอารมณ์เกิดขึ้นความคิดนึกเกิดขึ้นอารมณ์เหล่านั้นตั้งอยู่ความคิดนึกเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็อย่าไปยึดทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นกายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งนั่งเป็นองค์พระมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกไม่ส่งจิตส่งใจไปที่อื่น
ก็เป็นการปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาคนที่มีทุกข์ก็เกิดจากความคิดนี่เองคิดเรื่องเก่าแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทันอารมณ์คิดเรื่องใหม่ที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็มีความกังวลความคิดเป็นอารมณ์ปรุงแต่งแล้วก็มาดับนำมาเห็นถ้าเราเห็นใจเราได้เห็นความคิดนึกได้นะเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารนะสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมก็เป็นทุกข์เราก็เห็นความไม่เที่ยงเราก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นเราก็อย่าไปเป็นทุกข์แค่มีสติเห็นเท่านั้นเองมีปัญญาเห็นอารมณ์ตนเองสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนให้เรามาเห็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นกายกายของเราก็เป็นเช่นนั้นก็เป็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นอนิจจังลมหายใจออกเป็นอนิจจังลมหายใจเข้าก็เป็นทุกข์ลมหายใจออกก็เป็นทุกข์ลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาลมหายใจออกเป็นอนัตตาทุกลมหายใจเป็นธรรมะนะร่างกายของเราทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเรายึดไว้ไม่ได้ถ้าเราหลงเราก็คิดว่ามีตัวมีตนเราก็เป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมเราก็เอากายเนี่ยเป็นฐานเป็นที่ตั้งพิจารณาให้มากลมหายใจเข้าอยู่กับเราไม่นานเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยต้องหายใจออกไปลมหายใจออกไปแล้วไม่นานเราต้องกลับหายใจเข้ามาใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตั้งแต่เกิด5ปี10ปี30ปี40ปีจนถึงทุกวันนี้ลมหายใจก็ยังแสดงธรรมให้เราเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้นะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็ลองพิจารณาดูว่าลมหายใจเราไม่มีอะไรหายใจเข้านะเราก็ยึดไว้ไม่ได้หายใจออกนะก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกคนเราก็มีเพียงเท่านี้เองหมดลมเมื่อไหร่คนนั้นก็เรียกว่าเป็นคนที่หมดบุญไม่หายใจแล้วเขาก็เรียกว่าคนตายนั่นเองมันชีวิตเราน้อยนิดมีเพียงแค่ลมเรามานั่งหลับตาก็เห็นความจริง
ชีวิตของเราถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราก็หลงหลงว่ามีตัวมีตนหลงว่าเป็นของเที่ยงหลงว่าเป็นความสุขที่เราจีรังยึดไว้แต่ความเป็นจริงแล้วก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็ทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมพิจารณาร่างกายสังขารบนศีรษะมีเส้นผมแล้วก็ภาวนาไปด้วยเกสาผมเกสาผมเส้นผมของเรามีสีมีกลิ่นมีลักษณะสั้นยาวลองพิจารณาดูหลับตาเกสาผมเกสาผมเวลาพระปลงผมเนี่ยใช้คำว่าปลงปลงก็หมายถึงว่าให้เราพิจารณานั่นเองพอมีโกนที่คมมาจดที่ศีรษะเส้นผมก็ถูกของมีคมเส้นผมก็ขาดเมื่อขาดแล้วก็นำไปทิ้งปลงทุก15วันเส้นผมที่ปลงแล้วก็ไปทิ้งกลายเป็นดินไปไม่มีใครเป็นเจ้าของตอนอยู่บนศีรษะก็คิดว่าเป็นของเราพอมีโกนตรงแล้วเส้นผมขาดร่วงไปแล้วไม่มีใครยินดีกลายเป็นของปฏิกูลปนเปื้อนต้องสระต้องล้างต้องนำออกทุก15วันพระก็ปลงผมก็เห็นเส้นผมที่อยู่ในภาชนะกลายเป็นของสกปรกต้องเอาไปทิ้งกลายเป็นดินไปเวลานี้เราก็ลองพิจารณาเส้นผมตนเองเกสาผมเกสาผมมีลักษณะอย่างไรสั้นยาวมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นก็ลองกล้าใช้หวีของเราเพราะกลัวติดของสกปรกไปด้วยก็ลองพิจารณาดูหวีเนี่ยใหม่ๆก็สะอาดมันถูกกับเส้นผมแล้วเนี่ยรังแคสิ่งปฏิกูลก็ปนเปื้อนติดไปกับหวีหรือแม้แต่ที่หลับที่นอนหมอนที่เราหนุนนอนทุกวันใหม่ๆก็ดีพอเราหลับเอามาใช้หนุนนอนที่ศีรษะถูกเส้นผมแล้วมีคราบมีไข่มีกลิ่นหมอนเป็นของสะอาดเราซักเราดูแลอย่างดีถูกที่เส้นผมบนศีรษะของเรากลายเป็นของไม่สะอาดพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมสะเป็นประจำดูแลอย่างดีเส้นผมก็ต้องงอกยาวออกมาปล่อยทิ้งไว้เป็นของปฏิกูลต้องสระเป็นประจำบางครั้งเส้นผมก็หลุดร่วงไม่ว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่เจ้าของเองก็รังเกียจลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่นานเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน
พิจารณาเพื่อให้ใจเราสงบนะถ้าเราหลงว่าเป็นของสวยของงามเราก็หลงใจก็ร้อนไม่สงบถ้าเราหลงว่าเส้นผมมีตัวมีตนนะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรานะเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปนะราคะเกิดขึ้นโทสะโมหะก็เกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนะเรามาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้มากเกสาผมเกสาผมใจร้อนเราก็มาดูเส้นผมไม่มีอะไรใจก็สงบใจที่มีความโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรแม้แต่เส้นผมอยู่บนศีรษะเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้นะก็เห็นตามความเป็นจริงความโลภก็น้อยลงเราหลงว่าเป็นของสวยของงามมีตัวมีตนเส้นผมที่หลุดร่วงไปแล้วกลายเป็นของน่ารังเกียจไปตัวเราก็เป็นเช่นนั้นความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความหลงยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็น้อยลงนะความสงบเกิดขึ้นสมาธินะปัญญาก็เกิดขึ้นเกิดจากการที่เรามีสตินั่นเองนะเวลานี้ก็ทำสติให้มากนะพิจารณาให้มากเกสาผมเกสาผมนะธรรมะก็อยู่ในเส้นผมนี่แหละนะเราจะใจดีมีความสุขความสงบก็ตรงที่เรามีสติน้อมก็มาดูพิจารณาเส้นผมโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเราไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าใครคนรวยคนจนนะก็มีเหงื่อมีไข่ซึมออกมาจากรูขุมขนเป็นของไม่สะอาดนะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะตามความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีหลับตาน้อมมาดูเล็บมือที่ปลายนิ้วนิ้วขวามือขวาที่นิ้วโป้งนะลองเห็นเล็บตนเองดูมีลักษณะมีสีนะมีความสั้นยาวมีลักษณะอย่างไรนะถ้าเรามาเพ่งพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บมีสีมีสันฐานลักษณะอย่างไรเล็บยาวออกมาก็ตัดไม่ตัดปล่อยให้ยาวออกมาเจ้าของก็รังเกียจกลัวคนอื่นเขาจะมาเห็นเล็บตนเองยาวต้องคอยตัดตัดแล้วเอาเล็บไปให้ใครใครก็ไม่อยากได้เจ้าของเองยังไม่อยากจะเก็บตัดแล้วก็รีบเอาไปทิ้งตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าก็ดีกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บถ้าเราเห็นเล็บตนเองใจเราก็เย็นใจเราก็ดีใจเราก็สงบนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะใจเราก็มีธรรมะรักษานะไม่ไปเล่าร้อนกับอารมณ์คิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาในการปฏิบัติธรรม
ณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากลองหลับตาน้อมเข้ามาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากเป็นซีกๆฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีเราแปรงฟันทุกวันเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรต้องแปรงวันไหนเวลาใดตื่นนอนมาแล้วไม่แปรงฟันเนี่ยความรู้สึกของเจ้าของเองจะมีคำตอบว่าในปากของเราไม่สะอาดเลยมีกลิ่นนะกลิ่นก็เป็นที่น่ารังเกียจถ้าเราปล่อยไว้ฟันก็มีสีอีกนะก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดนะเอายาสีฟันอย่างดีแปรงสีฟันอย่างดีใช้น้ำที่สะอาดแปรงทุกวันตื่นนอนก็แปรงทานข้าวแล้วก็แปรงรักษาอย่างดีก่อนนอนนะก็ต้องแปรงอีกแปรงมามากมายเหลือเกินรักษาฟันเช้าบ่ายเย็นก่อนนอนนะฟันก็ยังมีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารมีกลิ่นมีสีนะยังผุพังอีกนะทำให้เป็นแมงทำให้เจ็บทำให้ทุกข์ปวดฟันนะฟันผุถอนทิ้งไปบ้างก็ดีนะที่อยู่ในปากนะโยกโคนบ้างก็ดีนะเป็นโรคอยู่ก็มีถอนไปแล้วก็หมดไปที่เหลืออยู่ต้องคอยดูแลคอยรักษาลองกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นเหตุเป็นผลว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนะธรรมในที่นี้ก็คือสังขารในร่างกายเหล่านี้เองว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มาดูฟันเราตามความเป็นจริงนะว่าไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ของปฏิกูลเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานะแต่ว่ามีประโยชน์นะเอามาบดอาหารนะทำให้เรามีร่างกาย32ครบทำให้เรามาเกิดสติเกิดปัญญาเราก็ไม่เป็นหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของสวยของงามยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็กลับมาเอามาพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาให้ใจของเราเป็นบุญได้นะเราก็ไม่หลงนะเหมือนมีแสงสว่างนะเดินไปทางไหนมีแสงสว่างเราก็ไปถูกทางสติสมาธิปัญญาก็เหมือนแสงสว่างนะเข้ามาส่องให้ใจเราเห็นผมขนเล็บฟันเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองใจก็สงบได้ใจก็เย็นได้ตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราทั้งหมดตอนที่ร่างกายผิวหนังถูกลมมันก็เกิดความรู้สึกหนาวขึ้นมาเป็นทุกข์สองวันนี้ฝนตกถูกฝนร่างกายเราก็เปียกปอน
พออากาศร้อนขึ้นมาก็หาที่มุงที่บังถูกแดดก็ร้อนอีกผิวหนังก็บอบบางถูกลมถูกแดดถูกฝนก็เป็นทุกข์เป็นของปฏิกูลด้วยผ้าที่เรานุ่งห่มเปลี่ยนทุกวันไม่มีวันไหนไม่เปลี่ยนพอรู้อยู่แก่ใจว่าผ้าเนี่ยสะอาดมานุ่งห่มแล้วเหงื่อใครก็ปนเปื้อนกับผ้าที่เรานุ่งห่มมีกลิ่นนะมีความรู้สึกว่าผ้าที่นุ่งห่มถูกผิวหนังแล้วเป็นของไม่สะอาดนะต้องคอยซักทุกวันนะทำไมซักผ้าที่เรานุ่งห่มเก็บไว้ไม่ซักเนี่ยเอามานุ่งห่มอีกก็ไม่ได้นะตนเองมีความรู้สึกรังเกียจนะของคนอื่นนะเราก็ยิ่งรังเกียจเข้าไปอีกว่าเป็นของไม่สะอาดนะผ้าที่ยังไม่ได้ซักนะและความเป็นจริงผ้าเนี่ยสะอาดแต่ความเป็นจริงผิวหนังของเรามีเหงื่อมีใครไม่สะอาดต่างหากน้อมเข้ามาดูงั้นการปฏิบัติธรรมนะให้เราเห็นตามความเป็นจริงไม่ไปโทษใครนะกายของเราเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นมีเหงื่อมีใครอาบน้ำทุกวันฟอกสบู่ทุกวันนะดูแลอย่างดีผิวหนังก็ยังเป็นของไม่เที่ยงนะพอแก่เท่าชราผิวหนังก็เหี่ยวย่นนะเวลาตายไปจริงๆนะผิวหนังที่เราดูแลอย่างดีก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็ไม่มีกลายเป็นดินไปความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นนะให้เราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาของเจ้าของเองสติสมาธิปัญญาก็อยู่ตรงเนี้ยนะตรงที่เรามีสตินะมาเห็นกายเรานะยึดหลักกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งไม่ว่าเวลาใดนะไม่ว่าไปอยู่ในสถานที่ใดธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอากาลิโกไม่จำกัดกาลแล้วเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติเกิดมาเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังก็ยังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สะอาดที่ผ่านมาแล้วนานแสนนานนะผมขนเล็บฟันหนังก็เช่นกันก็มีคุณสมบัติเหมือนเดิมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่ปัจจุบันนี้ที่เรานั่งอยู่นะผมขนเล็บฟันหนังก็ปรากฏให้เราเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาว่าธรรมะเป็นกลางๆนะไม่ได้ลำเอียงนะไม่ได้มีน้อยไม่ได้มีมากธรรมะก็เป็นกลางๆเป็นเช่นนั้นให้เราเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังทนก็อยู่ไม่ได้ทนได้ยากเป็นอย่างนี้อนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เป็นเช่นนั้นเองถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีก็จะเบาบางลงความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้น้อยลงนะทุกข์เนี่ยไม่มีใครสร้างเราสร้างขึ้นมาเองนะเราหลงเองว่ามีตัวมีตนเรายึดไว้เองว่าเป็นตัวของเรานะยึดว่าเป็นของสวยของงามนะพอไม่สวยไม่งามขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์เองนะตอนไม่สวยไม่งามเราว่าเป็นของงามก็เป็นทุกข์แล้วนะพอเขาพูดเรื่องจริงว่าไม่สวยไม่งามก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนะทุกข์เราสร้างขึ้นมาเองนะความเป็นจริงก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นเราก็ไม่ไปยึด
นะแล้วก็ไม่เป็นเห็นแล้วก็พิจารณานะกำหนดดูเห็นเป็นอนัตตาไปสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวของเราลองพิจารณาดูตัวของเราเองนั่งอยู่ตั้งนานเกิดมาตั้งนานเราหยุดไม่ได้เลยต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วไม่ได้หยุดแค่นี้นะก็ต้องไปถึงวันตายวันนั้นต้องมีกับเราแน่นอนนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ได้นะไม่ให้เปลี่ยนแปลงนะหยุดความตายไม่ได้ชีวิตเนี่ยที่เราเกิดมามันน้อยนิดเดียวนะมีแค่ลมเข้าลมออกนะร่างกายของเราก็ไม่มีอะไรแท้ที่จริงแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราแยกออกไปผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปเอาหนังออกไปร่างกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็มีเนื้อนะมีเอ็นถ้าเอาเนื้อเอ็นแยกออกไปในร่างกายที่เราเป็นโครงร่างอยู่ได้ก็เพราะมีโครงร่างโครงกระดูกที่ศีรษะของเราถ้าเอาหนังออกไปแล้วเนื้อออกไปก็มีหัวกะโหลกก็ลองกำหนดดูนะตักความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นศีรษะก็มีเป็นหัวกะโหลกตาที่เรามองเห็นก็เป็นโพรงจมูกที่โด่งออกมาความเป็นจริงก็ไม่มีนะก็เป็นโพรงเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะกระดูกที่คอเป็นข้อๆไปกระดูกที่หายปลานะตรงหัวไหล่กระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือก็กำหนดดูตามลำตัวก็มีซี่โครงนะเป็นซี่นะกระดูกสันหลังก็เป็นข้อๆร้อยลัดไปถึงก้นกบไปถึงกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งนะกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าลองกำหนดดูว่าร่างกายของเราเนี่ยนะใช้สติใช้ปัญญาน้อมเข้ามาดูนะร่างกายเราถ้าเอาเนื้อเอาหนังเอาเอ็นออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกไม่ได้สวยงามอะไรนะก็ถูกปิดบังไว้นั่นเองถูกความโลภปิดบังไว้ถูกความโกรธความหลงปิดบังไว้ว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นตัวเป็นตนความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่เราเห็นที่เราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลองกำหนดดูตัวเราเนี่ยไม่มีหรอกที่มีก็สมมุติขึ้นมาส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมมีธาตุไฟทำให้ร่างกายเราอบอุ่นถ้าวันไหนไม่หายใจนะตัวก็แข็งเหมือนท่อนไม้ท่อนเฟิร์มนะวันไหนที่เราหมดลมที่ก็ตายไปแล้วเนี่ยไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าคนรวยคนจนว่าตายไปแล้วก็เหมือนกันหมดนะเอาไปเผาเป็นขี้เถ้ากลายเป็นดินไปนะน้ำก็เอาคืนไปลมก็คืนกลับไปสู่สภาพไปดินน้ำลมไฟก็เป็นเจ้าของนะก็เอาคืนไปหมดทิฏฐิมานะตัวตนโลภโกรธหลงที่เราทำไว้นั่นแหละ
เราทำขึ้นเองหมดเป็นทุกข์มากมายนะโกรธเขาไว้มากมายมีตัวมีตนโลภไว้มากมายอยากมีอยากเป็นอยากได้หลงว่าเป็นของสวยของงามจากการที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเราก็ได้ทำกรรมไว้มากมายเป็นบาปเป็นกรรมตายไปแล้วไม่ได้อะไรได้บาปอกุศลที่เราสร้างไว้นะยึดว่าเป็นตัวตนมีความโลภมีความโกรธมีความหลงทุกทั้งหมดทั้งสิ้นเราทำขึ้นเองนะเราประมาทเองนะไม่รู้ทันอารมณ์แพ้ใจเจ้าของเองถ้าเรามานั่งดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดเราก็ไม่หลงความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็น้อยลงทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราสร้างขึ้นมาก็จะได้ลดน้อยลงนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็จึงเป็นยอดบุญบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามานั่งสมาธิมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของพ่อแม่ที่พ่อแม่ให้มาแล้วเราก็ตอบแทนด้วยการปฏิบัติธรรมให้ผมขนเล็บฟันหนังในกายเราที่พ่อแม่ให้มาเป็นบุญตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทีนะเอากายของเราทำบุญดีกว่ากายก็เป็นบุญนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินะกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้ใจเราเกิดศีลเกิดธรรมให้เรามีปัญญาเอากายวาจาใจมาปฏิบัตินะเป็นการปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมะความเป็นจริงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงสำรวจดูกายตนเองกายปวดกายเมื่อยก็ดีกายเรานั่งสงบเบาสบายมีปิติก็ดีนะเราก็เห็นตามความเป็นจริงกายก็เป็นบุญสำรวจดูใจเจ้าของดูเป็นไงใจเจ้าของสงบบ้างไหมคิดนึกอะไรบ้างนะมีความปรุงแต่งเบื่อหน่ายท้อถอยอย่างไรเรามานั่งเห็นอารมณ์ตัวเองมาเห็นใจเจ้าของบ้างไหมสำรวจดูใจเราอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตนั่งแล้วต้องเห็นนะการเห็นใจนะเห็นอารมณ์เป็นการปฏิบัติธรรมจะได้มีสติมีปัญญาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบได้จากนี้ไปกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนะให้เราทำสตินะนั่งภาวนาทำสมาธิรู้จักการเข้าสมาธิรู้จักมีสมาธิแล้วกำหนดพิจารณากาย32สังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอถึงเวลาเราก็คลายนะออกจากสมาธิเป็นเข้าสมาธิเป็นพิจารณาให้เกิดสมาธิออกจากสมาธิเราก็ทำเป็นจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ค่อยเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลง
กำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมให้เราน้อมเข้ามาดูเห็นกายวาจาใจเราเป็นบุญเราก็น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจรวมใจเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระเจ้าอยู่หัวในการที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันและการที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในการที่9พระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเอิกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมท้าวจตุบาลทั้ง4เทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญนี้ด้วยและเลิกถึงผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นบิดามารดาเป็นญาติพี่น้องเป็นมิตรสหายหรือแม้แต่ศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญนั้นอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่ได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตั้งจิตที่เมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีปรารถนาให้หมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปค่อยๆกำหนดยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความสามัคคีด้วยความพร้อมเพียงกันด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะวาจาที่เราเปล่งออกไปกล่าวออกไปนะก็เป็นพลังใจพลังบุญนะให้เป็นเสียงที่หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีส่วนในบุญนี้ด้วยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
ก็ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมนะที่มาบวชในขัมมะก็ดีนะอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนะที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะก็เป็นประจำทุกวันเสาร์วันพระนะวันสำคัญสำคัญนะที่วัดสังฆทานก็จะมีปฏิบัติธรรมนะเป็นปกตินะไม่ได้เป็นพิเศษอะไรนะเหมือนเราทานข้าวทานทุกวันก็เป็นปกตินอนก็นอนทุกวันนะวันไหนไม่นอนเนี่ยเป็นเรื่องพิเศษนะอย่างวันเสาร์วันพระเนี่ยที่ว่าสังฆทานก็ปฏิบัติธรรมนะก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษอะไรนะฉะนั้นมาวันนี้ก็ให้เรานึกว่าเราทำความดีเนี่ยเป็นปกตินะไอ้ที่ไม่ปกติเนี่ยก็คือเราไม่ได้ทำความดีนะอยู่มา5ปี10ปี30ปีไม่รู้จักปฏิบัติธรรมไม่รู้จักใจตัวเองไม่เห็นใจตัวเองใจร้อนไม่ปกติก็ไม่รู้ใจที่เป็นทุกข์ทำขึ้นมาเองก็ไม่รู้อีกเนี่ยไม่ปกตินะแต่คนที่ปกติเนี่ยพอใจร้อนขึ้นมาก็มีสตินะก็ไม่ปล่อยใจรักษาใจเอาไว้ได้นะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับใครใจก็ดีใจก็ปกติฉะนั้นวัดสังฆทานเนี่ยปกติเป็นแบบนี้นะโยมจะมาไม่มาสังฆทานก็ปกติมีศีลมีธรรมมาปฏิบัติธรรมโยมจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติที่นี่ก็ปกตินะที่นี่ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะนั้นว่าสังฆทานของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านสร้างไว้เนี่ยท่านมีเจตนาว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะนะท่านไม่หวั่นไหวเลยว่าใครจะมาหรือใครจะไม่มามามากมาน้อยท่านถือว่าท่านทำเนี่ยหวังอย่างเดียวว่าอุทิศเพื่อธรรมะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งได้นะเงินทองที่เราเก็บไว้หาไว้อยู่กับเราไม่ถึงร้อยปีทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยนะไอ้ตอนไม่มีก็เป็นทุกข์หาแทบเป็นแทบตายพอหามาแล้วต้องไปเก็บไปซ่อนอีกเก็บซ่อนไม่พอเราแก่เท่าชราป่วยซะอีกให้เงินที่หามาไม่ได้ใช้อีกไปให้หมอแล้วหมอเอาเข็มแหลมๆมีคมๆมาทิ่มมาแทงเราอีกไอ้เงินของเรานี่แหละไปซื้อมีดไปซื้อเข็มมาแทงฮะนึกให้ดีไม่พออีกนะเงินที่เราหามาทั้งหมดทั้งชีวิตเนี่ยหลังก็ติดเตียนอีกนะเงินทองให้ลูกหลานไปใช้หมดคนส่วนใหญ่ก็หลงแต่ถ้าเกิดคนที่มีศีลมีธรรมเป็นปกติมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นปกติเนี่ยก็จะไม่หวั่นไหวอากาศร้อนอากาศหนาวใจก็ดีเวลาแก่ใจก็ดีเวลาเจ็บก็มีกรรมฐานธรรมโอสถนะจะเป็นจะตายอะไรก็จิตใจก็สงบแต่ทุกวันนี้คนเรายังไม่ทันเป็นไรเลยนะหัวร้อนกันถูกไม่ได้เลยกระทบไม่ได้เลยนะก็จะอารมณ์เกิดขึ้นใจร้อนไม่ทันอารมณ์ตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเรามาทันอารมณ์ตัวเองนะจะแก้ปัญหาได้หมดนะปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ตรงไหนนะตรงที่เราขาดสตินั่นเองฉะนั้นก็ขอให้เรามีสติอยู่เหนืออารมณ์นะคำว่าอารมณ์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาตอนเราจะไปกินเนี่ยมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่าเดี๋ยวไปกินนั่นกินนี่ตัวไม่ได้ไปนะอารมณ์มันเกิดก่อนแล้วสุดท้ายตัวก็ต้องไปเพราะแพ้ใจแพ้อารม
นะโกรธเขาก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วโกรธก็ไม่ดีเจ้าของก็รู้แต่แพ้อารมณ์ผูกโกรธไว้พยาบาทไว้นะแล้วก็ปรุงแต่งไว้แล้วก็ยึดเอาไว้ครบเลยไอ้ของไม่มีนะเก็บเอาไว้แล้วก็ยึดเอาไว้แล้วก็ไม่ปล่อยด้วยไม่ทันอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยมาทวนกระแสมาดับอารมณ์ตัวเองอารมณ์ที่เราคิดนึกปรุงแต่งมาดูผมขนเล็บฟันหนังยังไม่มีเลยของที่เราอยู่กับเราเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะที่พ่อแม่ให้มาเห็นเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจเราก็เป็นกลางได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเนี่ยมันไม่เป็นกลางละมันชอบใจไม่ชอบใจเวลาชอบใจก็หลงนะอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นทุกข์พอไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็เป็นทุกข์อีกนะก็หลงอารมณ์นั้นนะจำได้ไหมล่ะสวดอุปกิเลส16ข้อเนี่ยตอนข้อสุดท้ายอุปกิเลสข้อใดข้อหนึ่งนะเมื่อเกิดอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นอุปกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นจำได้ไหมอุปกิเลส16ข้อเนี่ยนะอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นพอเราจะมาเห็นใจเราได้ต้องมีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติเป็นโอกาสที่เรามาหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์ต้องเพียรต้องพยายามใจไม่ดีต้องทำใจให้ดีใจไม่สงบต้องทำใจให้สงบใจขี้เกียจเราก็ต้องสู้กับใจถ้าเราขี้เกียจนะก็จะไร้วิชาไร้วิชาหมายความว่าไงเอาเป็นรูปธรรมก็แล้วกันนะถ้าเราเป็นเด็กขี้เกียจเนี่ยไม่อยากทำการบ้านไม่อยากเรียนไม่อยากฟังไม่อยากปฏิบัติตามที่ครูเขาสอนนะขี้เกียจก็ไล่วิชาเขาจบกันแล้วก็ไม่จบเขาเรียนกันไปถึงไหนเราก็เรียนไม่ได้พอเราโตขึ้นมาเมื่อไล่วิชาแล้วก็จะหาทรัพย์ไม่ได้เพราะเราขี้เกียจก็ไม่มีวิชาพอไม่มีวิชาติดตัวพอเราโตขึ้นมาหาทรัพย์ก็สู้เขาไม่ได้เขามีวิชาเพราะเขาขยันเรียนเขาก็หาทรัพย์ได้แต่เราขี้เกียจไม่มีวิชาก็หาทรัพย์ไม่ได้เมื่อเราไม่มีทรัพย์เราก็จะไม่มีมิตรนะคนเราทุกวันเนี้ยอย่าว่าแต่มิตรแล้วพ่อแม่ไม่มีตังค์ลูกก็ยังไม่อยู่ด้วยเลยนะพี่น้องไม่มีตังเนี่ยยังไอ้นั่นกันเลยนะยังแหนงหน่ายกันเลยอย่าว่าแต่มิตรเลยนะเอาตัวเราก็แล้วกันนะตัวเราไม่มีตังไม่มีทรัพย์เนี่ยรู้สึกว่าแม่เรานี่หาญาติยากนะไม่ค่อยมีใครอยากคบเราเลยนะกลัวเราจะไปยืมไปขอเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นก็เพราะขี้เกียจนี่แหละจากขี้เกียจเราจึงไม่มีวิชาไม่มีทรัพย์จึงไม่มีมิตรเมื่อไม่มีมิตรเราก็จะไม่มีความสุขนะคนเราเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับหมู่ญาติเนี่ยถึงจะมีความสุขนะงานหนักก็จะเป็นงานเบางานเบาก็จะได้ช่วยกันทำก็เสร็จมีอะไรก็จะได้อุ่นใจว่าเรามีญาติมีมิตรนะก็เพราะเรามีทรัพย์นี่แหละทำให้เรามีความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราขี้เกียจตัวเดียวนะวิชาก็ไม่มีทรัพย์ก็ไม่มีนะมิตรก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีเมื่อไม่มีความสุขก็ไม่มีบุญบุญเป็นชื่อของความสุขอยู่แล้วก็ตรงที่เราขี้เกียจนี่แหละทำให้เราไม่ได้ทุกอย่างเลยบุญเราก็ไม่มีขี้เกียจทำบุญขี้เกียจนั่งสมาธิ
ขี้เกียจไปวัดมันก็ขาดบุญไปหมดไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยมันทำให้มันหมดตั้งแต่ทีแรกแล้วนะทีนี้มาพูดให้เห็นว่าไอ้ที่ไม่มีบุญเนี่ยเพราะมันขี้เกียจจริงๆนะเพราะมันขี้เกียจมันจึงเป็นอย่างนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญสร้างวัดสังฆทานนี่นะท่านไม่นอน30ปีนะท่านจึงสร้างวัดได้นะท่านอยู่ป่าช้าหลวงปู่สังวานสอน30นาทีเองนะท่านอยู่ป่าช้า3ปียืนเดินนั่งนอนแค่4ชั่วโมงนั้นเจริญสติยืนเดินนั่งนอนในมหาสติปัฏฐาน4จนกระทั่งสร้างวัดได้หลวงปู่สังวานเขมโกมาอยู่ที่วัดสังฆทานนะปีสุดท้ายนะปีที่ท่านละสังขารนะตอนท่านป่วยนะท่านป่วยแต่กายนะแต่ใจท่านนะไม่ป่วยใจท่านสงบใจท่านก็ยังเป็นพระเป็นพระแบบมีสติเหมือนเดิมมีอยู่คืนหนึ่งอาตมาเนี่ยไปนั่งช่วงฝนตกหน้าฝนเข้าพรรษาเนี่ยก็ไปนั่งประมาณเที่ยงคืนกว่าก็มีพระอุปถัมภ์คอยดูแลคอยดูแลหลวงปู่สังวานท่านก็ยังไม่หลับเลยท่านป่วยนะเรียกว่าอาพาธอ่ะแล้วก็อายุมากด้วยนั่นก็นอนแต่ท่านไม่ได้หลับนะเออแล้วก็ดูเออท่านจะหลับตอนไหนท่านก็กระแอมกระไอแล้วท่านก็ไม่ได้หลับแล้วท่านก็ยังเคยเล่าด้วยว่าเออฝนตกเนี่ยพวกอึ่งพวกเขียดมันน่าสงสารมันร้องทำไมเออมันร้องให้คนไปเห็นร้องให้คนได้ยินไปจับเอามาต้มมาแกงกินอีกเออท่านก็ยังสงสารอีกนะขนาดท่านป่วยขนาดนั้นก็ยังว่าพวกกบพวกเขียดเนี่ยไม่รู้ตัวนะยังจะร้องยังจะเรียกอีกนะหรือบางทีมันก็ร้องว่าหลบ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 เนี่ยร้องอยู่เนี่ยหลบ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 เนี่ยหลบไม่ทันแล้วล่ะเขาก็จับเอาไปกินไปต้มอีกหลวงปู่สังวานก็เหมือนกับว่าสอนให้เราดูว่าท่านไม่หลับเลยนะท่านมีสติตั้งแต่ให้เรากราบไหว้ได้นะครับท่านไม่โกรธใครไม่โลภอะไรของใครแล้วท่านก็ไม่หลงด้วยท่านมีสติเป็นเครื่องตื่นตลอดท่านพูดธรรมะเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีกำลังใจนะท่านสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มาเล่าในรายการธรรมะให้ฟังว่าหลวงปู่สังวาลนะท่านสอนว่าผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมจำได้ไหมคำสอนของปู่สังวาลก็เพียงง่ายๆนะผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรม3ประโยคหลวงพ่อสนองก็เอา3ประโยคเนี่ยที่หลวงปู่สังวานสอนน่ะยืนเดินนั่งในป่าช้านั่นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรให้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมเหมือนคำสอนของหลวงปู่สังวานเนี่ยภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจเราก็รู้เรื่องแต่ต้องมาพิจารณาให้มากๆเนี่ยแค่สามบรรทัดเนี่ยมันเป็นจริงตลอดกาลเลยนะสมบัติอะไรที่ใครจะให้เราได้ล่ะมีไหมใช่ไหมอยู่กับเราไม่ได้แน่นอนหลวงปู่สังวานก็พูดความจริงอะว่าสมบัติอะไรผมก็ไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ต่อให้เรามีอะไรได้อะไรก็เอาไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็เลยไม่นอนนะไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้นอกจากปฏิบัติธรรมนะให้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจฉะนั้นเราก็ต้องเอาหลักธรรมเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้หรอกนะที่มีอยู่ก็คือความโลภโกรธหลงเนี่ยมาทำใจให้เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องปฏิบัติธรรมให้มากนะปฏิบัติให้เห็นว่าขี้เกียจไม่ได้เลย
ขี้เกียจตัวเดียวเลยทำให้เราเนี่ยไม่มีวิชาไม่มีสติไม่มีปัญญาขี้เกียจแล้วไม่มีวิชาแล้วก็หาทรัพย์ไม่ได้เมื่อหาทรัพย์ไม่ได้แล้วเราก็จะไม่มีมิตรนะคนที่ขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครอยากคบหรอกนะเอาเปรียบนะคนที่ขี้เกียจเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนนะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็ไม่ได้สอนคนในโลกเนี่ยไม่มีใครสอนให้ใครขี้เกียจเลยนะไอ้ขี้เกียจมันมาจากไหนลองนึกให้ดีเลยอ่ะใครเป็นคนสอนใครเป็นคนบอกมีไหมมีใครบอกให้ขี้เกียจมีไหมเกิดมาชาติเนี่ยสอนให้ขี้เกียจมีไหมมีไหมแล้วทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นตัวเราถึงขี้เกียจลองนึกให้ดีนะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็ขี้เกียจเนี่ยมันก็จะพาให้เราทุกข์นะโชคดีฮะ ลองนึกให้ดีว่าไอ้ตัวขี้เกียจมันมาจากไหนลองนึกให้ดีนะถ้าเราหาตัวขี้เกียจเนี่ยเจอนะเราก็จะมีวิชามีทรัพย์นะแล้วเรามีทรัพย์แล้วเราก็จะมีมิตรมีความสุขแล้วก็มีบุญเมื่อมีบุญแล้วก็จะมีวาสนาวาสนาคือสิ่งที่เราทำขึ้นมานะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีแต่ถ้าเกิดไม่มีวาสนาเนี่ยเป็นเพราะว่าขี้เกียจตัวเดียวแหละทำให้วนกลับมาหาที่เก่าฉะนั้นลองนึกให้ดีนะชีวิตของเราเนี่ยสิ่งดีๆในตัวเราถ้าเราไม่ทำขึ้นมานะความขี้โกรธขี้โลภขี้หลงขี้ลืมเนี่ยมันมากมายเหลือเกินนะลองนึกให้ดีว่าชีวิตของเราเนี่ยใช้มาเยอะแล้ว5ปี10ปี30ปี40ปีน้อยไปตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะกำลังก็น้อยลงนะวันคืนก็เกินกินชีวิตเราแต่ไอ้ความที่เรียกว่าไม่ดีอุปกิเลส16ข้อเนี่ยนะมันน้อยลงบ้างไหมเออแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาลองเอานึกคำสอนของหลวงปู่สังวาลมาปฏิบัติธรรมว่าผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าไปเอาอะไรความโลภโกรธหลงเนี่ยนะปฏิบัติธรรมให้ใจเราสะอาดดีกว่าปฏิบัติธรรมให้ใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะมันนั้นเราก็มีแต่ขี้เกียจนั่นแหละนะขี้เกียจนั่งสมาธิขี้เกียจเดินจงกรมขี้เกียจปฏิบัติธรรมนะมันก็หมดไปทุกอย่างนะความโลภโกรธหลงไม่ขี้เกียจเลยความโลภความโกรธความหลงมันไม่เคยขี้เกียจเลยนะเขาทำหน้าที่ไม่มีใครสอนเขาทำหน้าที่เต็มที่เลยความโกรธเนี่ยมันขยันโกรธเกินนะมันเคยขี้เกียจไหมความโกรธสู้มันได้ไหมมันไม่เคยขี้เกียจเลยความโกรธความโลภล่ะสู้มันได้ไหมมันเคยพอไหมแล้วเราขี้เกียจจะสู้กับความโลภได้ไหมล่ะมันก็ต้องขยันไม่ได้ต้องมาดูผมขนเล็บฟันหนังโลภเอาอะไรไปไม่ได้ตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมงั้นหลวงพ่อหนองก็จะให้เจริญสติในมหาสติปัฏฐาน4นะความหลงก็ไม่เคยขี้เกียจเลยนะความหลงอะหลงว่าต้องกินต้องนอนหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเราหลับเรานอนมันก็โลภกดหลงก็ยังอยู่กับเราทำหน้าที่ตื่นมาก็ทำหน้าที่เลยฮะว่าจริงไหมว่าจริงไหมมันเคยผ่อนเคยหยุดวันนี้วันเสาร์วันนี้วันพระวันนี้เราไม่มีแรงวันนี้เราป่วยความโลภกดหลงเคยปานี่เราไหมมีไหมป่วยนี่แหละมันจะยิ่งเอาใหญ่ละนะเวลาป่วยนะจะยิ่งเอาใหญ่เลย
ก็จะทำให้เราเป็นทุกข์มากเลยทุกข์ขนาดไหนอ่ะตัววันนี้มีคนฆ่าตัวตายเยอะเลยใช่ไหมใช่ไหมน่ากลัวไหมแล้วคนทุกวันเนี้ยป่วยจะต้องมาฆ่ากันฆ่ากันเองอ่ะสามีฆ่ากันภรรยาฆ่ากันพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อเด็กๆฆ่ากันเงี้ยก็เพราะมันป่วยนี่แหละความโลภโกรธหลงก็แล้วก็แข็งแรงขึ้นกายใจแล้วก็อ่อนแอลงมันก็ถึงกับบังคับให้เราทำในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เนี่ยไม่กลัวพ่อแม่ไม่กลัวบาปไม่กลัวอะไรความโลภโกรธหลงไม่เคยกลัวใครมันก็เกิดขึ้นมาในใจเราแต่ถ้าเรานึกถึงคำสอนหลวงปู่สังวาลที่สอนหลวงพ่อสนองว่าผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำใจให้สงบดีกว่านะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราก็ไม่เอานะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาไอ้บอกว่าไม่เอามันก็จะเอาก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปดังนั้นก็ขอให้เรานะให้เรามีสติให้มากนะอย่าขี้เกียจเลยนะเราตอนนั้นหลวงปู่สังวาลยังแข็งแรงนะเราเคยไปนวดท่านท่านก็ยังแข็งแรงท่านก็นั่งเก้าอี้นะหย่อนขามาแล้วก็ได้จับได้คำที่ตรงแข้งขาของท่านน่ะแข้งของท่านใหญ่มากเลยท่านเป็นร่างใหญ่เหมือนไม้หน้าสามจับดูตรงแข้งแล้วก็ตอนนั้นก็ประมาณ 3,000 ษา 4,000 ษาเนี่ยนะก็ประมาณ20กว่าปี29ปีน่ะไปจับท่านยังมีชีวิตอยู่มั้ยแล้วก็ถามท่านว่าหลวงพ่อครับสมัยนั้นเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อครับทำไมขาหลวงพ่อใหญ่จังเพราะร่างท่านใหญ่มากเลยแล้วก็สูงด้วยท่านเป็นคนร่างใหญ่แข็งแรงก็จับเนี่ยนวดๆแล้วมันเทียบกับของเรานิดเดียวของท่านใหญ่มากเลยขาท่านแข้งขาเนี่ยว่าทำไมขาพ่อใหญ่จังท่านก็พูดเดินสิท่านบอกให้เดินไม่ได้บอกให้นอนก็แสดงว่านั่นแหละต้องปฏิบัติธรรมนะแล้วคำสอนของท่านแต่ก่อนท่านจะเหมือนกับว่าใช้ภาษาพูดนะสื่อสารให้คนเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเนี่ยต้องกินปาฏิเพียรต้องเพียรให้มากว่างั้นเพียรเดินเพียรยืนเพียรนั่งเพียรปฏิบัติไอ้คำว่าปาฏิเพียรก็คือเอาคำว่าเพียรนั่นแหละต้องหมั่นปฏิบัตินะท่านสอนให้เราเนี่ยยึดหลักการที่เราต้องมีสติมีปัญญานะไม่ท้อถอยไม่เบื่อหน่ายในการปรารภความเพียรวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองนะเพียรยืนเพียรเดินเพียรนั่งให้เรามีสตินะนั่งให้เรามีสติคิดนึกอะไรให้เรามีสติท่านมักจะบอกหลวงปู่สังวาลว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีเพียรอยู่ตรงเนี้ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจนะอย่าให้มีความโลภโกรธหลงอย่าให้มีความขี้เกียจอยู่ในใจเรานะให้ใจเราเนี่ยเป็นใจที่มีศีลมีธรรมนะมีสติมีปัญญานะมีความภาคความเพียรนะที่จะหาทางออกทุกข์พ้นทุกข์นะที่เรามาวัดสังฆทานนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้สร้างบุญสร้างบารมีนะอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้ท้อถอยอย่าได้ขี้เกียจขี้ค้านเลยนะเพราะว่าวันเวลามีแต่เกินกินชีวิตของเรานะหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการที่เราต้องปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะที่หลวงปู่สังวาลสอนหลวงพ่อสนองว่าผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมลองไปคิดให้ดีนะว่าสิ่งเนี้ยที่ท่านสอนน่ะสอนง่ายเข้าใจได้
แต่ต้องเอาไปปฏิบัติธรรมยังไงเราก็ต้องตายตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะเราจะไม่ได้อะไรเลยนะไอ้ที่เราเอาก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยมีแต่โลภโกรธหลงที่เรามันขยันอยู่ในใจเราไม่ออกจากใจเรานะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะก็อยู่ที่ความภาคความเพียรของเรานี่แหละที่จะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นะอย่าลืมนะเอาไปพิจารณาดูหลวงปู่สังวาลสอนง่ายที่สุดแล้วผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองว่าคำสอนของท่านเพียงเท่านี้ท่านก็ไปปฏิบัติธรรมจนมาสร้างวัดสังฆทานนะให้เรามาปฏิบัติธรรมกันก็ขออนุโมทนาทุกบุญนะให้เรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาชนะจิตชนะใจมีความภาคความเพียรในการประพฤติปฏิบัตินะถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ